อนุทินบอกไร้ขัดแย้งพรรคร่วมรัฐบาลปมกัญชากลับเป็นยาเสพติดทำเพื่อประชาชนการเมืองวันที่10พฤษภาคม2567 9:32 น.อนุทินบอกไร้ขัดแย้งพรรคร่วมรัฐบาลปมกัญชากลับเป็นยาเสพติดชี้นายกรัฐมนตรีพูดไม่ผิดทุกฝ่ายต้องทำเพื่อประชาชนรับคุยสมศักดิ์อาจต้องรื้อรายงานประชุมเดิมเหตุเคยลงมติหนุนปลดล็อกร่วมกันยันถ้าเปลี่ยนแปลงต้องคำนึงทุกฝ่ายหลังสายเขียวเตรียมเคลื่อนไหวเมื่อเวลา8 นาฬิกาวันที่10พฤษภาคมที่จังหวัดภูเก็ตนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงการนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดทำให้กลุ่มสนับสนุนกัญชาออกมาคัดค้านทั้งที่สภาและจะไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลว่าคนกลุ่มนี้พยายามจะรักษาผลประโยชน์ให้พวกพ้องเพราะลงทุนธุรกิจมากพอสมควรถ้าการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายต้องให้โอกาสพวกเขาชี้แจงข้อมูลไว้ตัดสินใจเป็นเรื่องปกติเมื่อถามว่าจะมีปัญหาหรือไม่ที่มีกลุ่มไม่เห็นด้วยนายอนุทินกล่าวว่าต้องมีกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกลุ่มเห็นด้วยกับกัญชาส่วนใหญ่เป็นคนที่มีข้อมูลทำการศึกษาและไปรวมกลุ่มกับประชาชนและหน่วยงานต่างๆมาร่วมพัฒนากัญชาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่ายเมื่อถามว่าจะถึงขั้นสร้างความขัดแย้งหรือไม่นายอนุทินย้ำว่าความขัดแย้งไม่ควรจะมีนโยบายกัญชาอยู่ในนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาเน้นใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในทางปฏิบัติก็อยู่ในกรอบมาตลอดทุกอย่างต้องมีการควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเมื่อถามว่าได้พูดคุยกับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างมีขั้นตอนจะเปลี่ยนกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดต้องผ่านคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดและคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติเราต้องมีข้อมูลใหม่ๆตอนที่เราปลดกัญชาออกจากยาเสพติดนายสมศักดิ์กับตนอยู่ในกรรมการชุดนี้มีมติในที่ประชุมเป็นเอกสารไม่ใช่มีมติเสียงข้างมากข้างน้อยตนก็ได้เรียนกับนายสมศักดิ์ไปว่าคงต้องรื้อรายงานการประชุมและมาดูว่าทำไมวันนั้นตัวท่านเองตนและกรรมการอีกหลายคนถอดกัญชาออกจากยาเสพติดนายอนุทินกล่าวส่วนที่นายสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์ลักษณะที่ว่าอาจจะยังมีความเห็นไม่ตรงกันนายอนุทินกล่าวว่านั่นคือพาดหัวข่าวแต่ในเนื้อข่าวไม่ใช่ได้คุยกับนายสมศักดิ์แล้วมีหลายเรื่องที่เห็นตรงกันและไม่ตรงกันไม่ได้หมายความว่าขัดแย้งกันท่านเข้ามาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขได้สัปดาห์เดียวเรื่องกัญชาตนทำมา4 ปีในสมัยรัฐบาลที่แล้วมั่นใจว่าวินาทีนี้ตนน่าจะมีข้อมูลที่ต้องให้นายสมศักดิ์นำไปประกอบพิจารณาซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์ไม่ได้ทำด้วยทิฐินโยบายพรรคภูมิใจไทยใครจะมายุ่งเกี่ยวไม่ได้ก็ไม่ใช่ต้องดูประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนายอนุทินกล่าวผู้สื่อข่าวถามกรณีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทำไมคิดว่าเหตุการณ์นี้จะกระทบกับพรรคภูมิใจไทยเพราะเรายึดประโยชน์ของประชาชนนายอนุทินกล่าวว่าทุกพรรคการเมืองต้องมองประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักพรรคการเมืองมีนายคือประชาชนนายกรัฐมนตรีพูดไม่ผิดเราต้องมองประโยชน์ประชาชนแต่เรื่องนโยบายของแต่ละพรรคเราอยู่รัฐบาลเดียวกันต้องพยายามผลักดันเกื้อกูลกันให้มากที่สุดให้นโยบายของแต่ละพรรคไปถึงฝั่งฝันได้ก็จะวินวินกับทุกคนพรรคภูมิใจไทยก็มีนโยบายกัญชาตอนที่มาร่วมรัฐบาลถึงได้ถูกบรรจุไว้ในนั้นหลายคนมีความเห็นไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราอยู่ร่วมกันแล้วต้องคานพลนโยบายของแต่ละพรรคภูมิใจไทยก็ทำมาตลอด
เมื่อถามว่าเรื่องนี้จะสร้างความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีหรอกเป็นเรื่องความคิดฐานข้อมูลไม่เท่ากันใครมีข้อมูลมากกว่าต้องทำให้เกิดความเข้าใจจะนำกัญชาไปเป็นยาเสพติดหรือไม่ถ้าอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากประกาศปัจจุบันต้องเข้าคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานหากไปถึงจุดนั้นผมในฐานะที่เป็นหนึ่งในกรรมการหากฟังข้อมูลในที่ประชุมนำเสนอไม่ครบก็อาจจะต้องชี้แจงแต่ถ้าไปถึงขั้นลงคะแนนเสียงทุกฝ่ายต้องยอมรับในมติของคณะกรรมการพรรคภูมิใจไทยพูดได้ชัดเจนว่าเราจะยอมรับในมติของคณะกรรมการแต่ขอให้เราได้ทำงานของเราก่อนนายอนุทินกล่าวปลื้มย่าอุไรวันแม่สามีชมพู่เสนอช่วยปลดหนี้ยายขายไข่เจียวเด่นออนไลน์วันที่10พฤษภาคม2567 14 นาฬิกา47นาทีชาวเน็ตปลื้มย่าอุไรวันแม่สามีของชมพู่อารยาคุณย่าสายฟ้าพายุและแอบิเกลเสนอช่วยปลดหนี้ยายขายไข่เจียวเผยหดหู่ใจสงสารยายสุขซึ่งทำอาชีพขายไข่เจียววัย75ปีโดนแก๊งทวงหนี้ทำร้ายร่างกายทำลายข้าวของภายในร้านและโดนข่มขู่ว่าหากไม่จ่ายเงินจะโดนแบบนี้อีกแม้ต่อมาตำรวจก็สามารถจับกุมดำเนินคดีผู้ก่อเหตุได้แต่ก็ยังคงสร้างความสะเทือนใจให้กับใครหลายๆคนแก๊งทวงหนี้โหดบุกตบหน้ากระชากเสื้อถมน้ำลายทำร้ายยายวัย75จับแล้วแก๊งเงินกู้โชว์ถอยมือถือตบหน้าถุยน้ำลายใส่ยายสุกวันนี้ทำใจดียกหนี้ให้ในวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมารายการทุบโต๊ะข่าวก็ได้เผยคลิปสุดประทับใจว่าคุณอุไรวันย่าของฝาแฝดสายฟ้าพายุและแอบิเกลคุณแม่ของน็อตวิศรุตแม่สามีชมพู่อารยาก็ได้เห็นข่าวนี้ก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลือรายการทุบโต๊ะข่าวโดยคุณย่าอุไรวันได้เดินทางไปพบกับคุณยายขายไข่เจียวด้วยตัวเองพร้อมเสนอช่วยปลดหนี้สินทั้งหมดให้แก่คุณยายโดยคุณย่าอุไรวันกล่าวว่าดูข่าวแล้วหดหู่ใจนอนไม่หลับอยากรีบมาช่วยเลยขับรถหาจนทั่วเลยเราตั้งใจมาจากนั้นคุณยายสุขก็ขอบคุณคุณย่าอุไรวันที่มาช่วยเหลือปลดหนี้รวมถึงลงทุนให้เพิ่มอีกโดยบอกว่าขอบพระคุณมากขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงรู้สึกดีใจมากๆทำเอาชาวเน็ตหลายคนรู้สึกใจฟูดีใจไปกับคุณยายสุขที่มีคนเมตตาช่วยเหลือให้โอกาสและหวังว่านี่จะเป็นกรณีสุดท้ายที่จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแบบนี้ไม่ยอมจบเสรียันสวหมดวาระแต่ไม่หมดอำนาจเดินหน้าเลือกองค์กรอิสระต่อการเมืองวันที่10พฤษภาคม2567 12 นาฬิกา 9 นาทีเสรียันสวหมดวาระแต่ไม่หมดอำนาจเดินหน้ากระบวนการเห็นชอบองค์กรอิสระต่อเมื่อวันที่10พฤษภาคมนายเสรีสุวรรณพานนท์สว.กล่าวว่าสว.ชุดปัจจุบันครบวาระในวันที่10พฤษภาคมและจากนั้นจะทำหน้าที่ต่อไปจนกว่ามีสว.ชุดใหม่ทั้งนี้สว.ที่อยู่ต่อไม่ใช่ชุดรักษาการแต่ยังมีหน้าที่และอำนาจตามปกติที่กฎหมายและรัฐธรรมนูญกำหนด
ไม่ใช่เรื่องหมดอำนาจหรือหน้าที่อะไรที่ไม่ควรทำการทำหน้าที่ของสว.ยังทำงานต่อไปได้โดยประเด็นการเลือกองค์กรอิสระที่ยังมีวาระพิจารณาค้างอยู่สว.สามารถทำหน้าที่ต่อได้โดยเป็นการทำหน้าที่ระหว่างรอสว.ชุดใหม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังนั้นอย่ามองกันแง่ร้ายว่าคนที่อยู่ไม่ดีหากเลือกคนก็ได้คนไม่ดีด้วยผมมองว่าหากมีหน้าที่แล้วไม่ทำต่างหากคือคนไม่ดีส่วนคำครหาต่างๆข้อเรียกร้องต่างๆควรขึ้นอยู่เหตุและผลนายเสรีกล่าวเมื่อถามถึงการตรวจสอบของสว.ในการไปดูงานต่างประเทศที่ถูกมองว่าทิ้งทวนใช้งบประมาณนายเสรีกล่าวว่าในทางปฏิบัติไม่รู้ว่าใครตรวจกันหรือไม่ส่วนตนเสนอความเห็นแต่แรกแล้วว่าวาระดูงานต่างๆช่วงนี้ไม่เหมาะสมตนอาจเป็นสว.ที่เห็นไม่ตรงกับคนอื่นซึ่งทำได้แค่การเสนอความคิดเห็นส่วนอื่นๆอยู่ที่สว.จะตัดสินใจว่าทำอย่างไรหรือไม่